เช้าวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะนประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปธัรภ์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนเบตตี้ดูเมนสองช่องเม็กอําเภอสรินทรนจังหวัดอุบลราชธานีเดิมชื่อโรงเรียนช่องเม็กวิทยาก่อสร้างขึ้นเมื่อปี2542ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานนามโรงเรียนว่าเบตตี้ดูเมนสองช่องเม็ก เพื่อเป็นเกียรติและรำลึกถึงท่านผู้หญิงเบตตี้ดูเมนพระสหายของสมเด็จพระเีนาครินทราบรมราชชนนีผู้ทรงคุณผู้ทำคุณงามความดีให้แก่ประเทศชาติด้านการศึกษา ปัจจุบันทาการเรียนการสอนแบบสหศึกษามีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ถึงจำนวน678คนและมีบุคลากรจำนวน44คนโรงเรียนแห่งนี้ยังเป็นโรงเรียนนำร่องคุณธรรมและจริยธรรมมาผนวกกับหลักสูตรการศึกษาและจัดตั้งให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดแทรกอัตลักษณ์ตามบริบทของพื้นที่ให้นักเรียนนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันส่งเสริมศักยภาพสู่การพัฒนาชุมชน อีกทั้งเป็นตัวกลางสารความสัมพันธ์มิตรภาพไทยลาวอย่างมั่นคงนอกจากนี้ยังได้พัฒนาทักษะด้านศิลปะหัตถกรรมโดยใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นเช่นการสารตะกร้าเอเกประสงค์และตะกร้าใส่ขวดวายจากก้านมะพร้าวเพื่อสร้างไรายได้ให้นักเรียนและครอบครัว ช่วงบ่ายองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54อําเภอเมืองอำนาจ,จเจริญจังหวัดอำนาจ,จเจริญซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปธรรมรับเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เมื่อปี2556เพื่อรองรับการเข้าถึงทางการศึกษาในจังหวัดอำนาจ,จเจริญมุกดาหารและพื้นที่ใกล้เคียง ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นประถม,มะศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชจำนวน2สาขาคือสาขาคอมพิวเตอร์และธุรกิจและสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวมีนักเรียนทั้งแบบกินอยู่แบบประจำและไปกลับรวม633คนมีบุคลากรจำนวน90คน โรงเรียนแห่งนี้มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์ทางการศึกษาพร้อมส่งเสริมทักษะด้านต่างๆที่ครอบคลุมความสามารถของนักเรียนโดยยึดความสนใจเช่นการส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาจนประสบความสําเร็จในการแข่งขันอ e ีแกตยศยกน้ํ ok าหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจําปี2564ได้รับรางวัลสมเหรียญเงินรุ่น55กิโลกรัมท่าสแนชท่าคลีนแอนด์เจอร์กและสถิติทั้งด้านวิชาการได้รับรางวัล ชนะเลิศเรียญทองการประกวดละครคุณธรรมและการประกวดละครประวัติศาสตร์ระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่70จังหวัดร้อยเอ็ด นอกจากนี้โรงเรียนยังเป็นศูนย์กลางร้านค้าที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์นักเรียนและชุมชนภายใต้ตราสินค้าแสงเพชรที่เป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดอำนาจ,จเจริญและเป็นการส่งเสริมทักษะอาชีพแก่นักเรียนในหลักสูตรการงานและพื้นฐานอาชีพวิชาข้าวไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย